ว่ากันว่าครับคลิปที่ชมไปได้เห็นต่อไปนี้นะครับผมเป็นคลิปปริศนาที่ถ่ายได้โดย TikToker คนหนึ่งซึ่งภายในคลิปครับเราจะเห็นว่ามันมีลูกโป่งปริศนาใบหนึ่งมันก็ทำอะไรบางอย่างที่ดูแปลกตามากๆกับในคลิปหลอนในวันนี้ครับผมลูกโป่งแดงในโรงเรียนปิดโจ้สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิปหลอนๆ นะครับบอกแล้วว่าจะกลับมาทำบ่อยขึ้นเห็นปะนี่คือผมพยายามปรับมุมกล้องให้มันเข้ารูปที่สุดเนี่ยยังไม่โอเคนะคุณผู้ชมคิดว่าอนาคตก็คงจะถ่ายมุมนี้นะครับผมเพราะว่ามันพอดีสำหรับผมแล้วนะจริงๆแล้วคอนเทนต์คลิปหลอนๆเนี่ยอย่างที่บอกคุณชมผมชอบทำมากแล้วก็พยายามจะหามาเรื่อยๆนะพวกแบบคลิปปี้พาสต้าหรือว่าคลิปวิดีโอหลอนๆมากแล้วก็มีน้องๆหลายๆคนรีเควสว่าพี่เมื่อไหร่จะกลับมาทำเพลงหลอนๆอีกครับผมอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวมีมาแน่นอนขอหาก่อนมันไม่ได้หาง่ายๆครับน้องแต่ในวันนี้ครับคุณชมผมไปเจอคลิปหนึ่งมาซึ่งจะเรียกว่าเป็นคลิปหลอนก็ได้หรือว่าเป็นคลิปปริศนาก็ได้นะครับผมเป็นวิดีโอที่อยู่ใน TikTok นั่นเองนะครับซึ่งเขาว่ากันว่าครับผมเจ้าคลิปเนี่ยมันคือคลิปปริศนาซึ่งในคลิปนี้ครับก็จะเห็นว่ามันมีลูกโป่งสีแดงใบหนึ่งครับที่มันดูเป็นลูกโป่งธรรมดาปกติทั่วไปแต่ในรายละเอียดในวิดีโอนี้ทำให้เราเห็นว่าลูกโป่งปกติอันนี้มันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติด้วยนั่นเองครับส่วนจากคลิปนี้จะเป็นอะไรยังไงครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับคลิปที่เราจะพูดคุยกันวันนี้มาจาก TikToker พี่คนนี้ผมชื่อพี่สกิบอยทูดิจิเหรอถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะนะครับผมพี่แกเนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็น TikToker ได้มั้ยก็เป็นยูเซอร์ท่านนึงที่อัพคลิปลงใน TikTok นะผมเนี่ยจากที่เห็นก็คืออัพน้อยมากนะแทบไม่ได้อัพเลยนะครับผมซึ่งเจ้าคลิปที่มันเป็นประเด็นเนี้ยก็คือคลิปนี้ครับคุณผู้ชมชื่อคลิปว่าHappy Friday Night เดี๋ยวเราไปอ่านชื่อเต็มอีกทีนะแต่ว่ามีคนดูคลิปเนี้ยไป 1.4 ล้านเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ชื่อเต็มมันคือคลิปนี้ผมอัพโหลดเมื่อวันที่28เดือน11ปี2023ปีที่แล้วนะผมชื่อคลิปเต็มว่า Happy Friday Night on the Job Alone No One Else Just Me Cleaning Up Classroom Never Be So Square Happy Friday Night ก็คือแบบว่าทำงานคืนวันศุกร์อย่างสนุกสนานในการทำงาน on the job นะผม Alone ก็คือทำคนเดียว No One Else ก็คือตอบย้ำอีกทีนึงว่าไม่มีใครอยู่ด้วยนะครับผม Just Me Cleaning UpClassroom ก็คือทำความสะอาดห้องเรียนเองอันนี้น่าจะเป็น never be scared ก็คือไม่กลัวนะครับผมเหมือนบอกประมาณว่าคืนวันศุกร์สุดสนุกทำงานคนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยเลยแล้วก็ทำความสะอาดห้องเรียนอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งพี่คนนี้เขาบอกว่าตัวพี่แกเป็นพานโรงให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งในต่างประเทศนะครับผมซึ่งพานโรงเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าของเขานี่ทำงานในตอนกลางคืนหรือวะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพานโรงประเทศไทยเราก็ทำงานตอนเช้าทั่วไปปะแต่พี่แกคือทำงานตอนกลางคืนเลยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่ารายละเอียดเป็นอะไรยังไงใครรู้บอกผมได้นะครับผมโอเคเรามาที่คลิปที่เป็นประเด็นครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะแปะ TikToker คลิปนี้ของมีคุณนิวัฒน์ที่ใต้คลิปชัดนะคุณผู้ชมความยาวอยู่ที่ประมาณ2นาทีครึ่งกว่าๆไปดูคลิปนี้เต็มๆกันก่อนแล้วค่อยมาคุยกันในคลิปนี้อีกทีนึงครับเพื่อชมจะได้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ผมจะสื่อในคลิปนี้มันคืออะไรผมไปดูคลิปนี้กันเต็มๆกันก่อน1รอบนะครับโอเคถ้าเกิดดูกันแล้วก็มาดูต่อกันเลยเปิดในคลิปนี้ผมพี่แกก็เหมือนจะอธิบายว่าอันนี้เป็นห้องทำงานของพี่แกนะว่าแบบว่าแกเป็นพานโรงเวรคืนดึกอะไรแบบนี้ซึ่งตัวแกก็อธิบายในคลิปด้วยว่าปกติตัวแกเวลาทำงานเนี่ยแกไม่ชอบถ่ายวิดีโอนะแต่ว่าวันนี้แกเหมือนไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้แกต้องถ่ายวิดีโอนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้มันก็จะสืบเนื่องไปคุณผู้ชมที่เราเห็นว่าในช่องพี่แกไม่ค่อยอัพคลิปเลยก็เพราะว่าแกเหมือนไม่ใช่ติ๊กต็อกเกอร์อย่างที่บอกผมเรียกแกว่าเป็นยูเซอร์มากกว่านะเพราะว่าแกไม่แทบแบบไม่ได้ทำคอนเทนต์ติ๊กต็อกเป็นชีพอะไรแบบว่าเจออะไรก็ถ่ายเล่นๆไปซึ่งสิ่งที่แกเจอในคลิปนี้ก็นำมาสู่คลิปนี้นะครับผมเนี่ยในวิดีโอแกจะพาทัวร์ผมว่าเนี่ยห้องเรียนตอนกลางคืนเป็นยังไงซึ่งห้องเรียนต่างประเทศแม่งน่ากลัวมากคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะเปิดไฟสว่างก็ตามทีนะแต่แบบบรรยากาศมันเหมือนในเกมแบบเอาลาดพักสองอะใครเคยเล่นบ้างแม่งแบบเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมซึ่งในช่วงประมาณนาทีแรกเนี่ยพี่แกก็จะพาดูนะว่าภายในห้องเรียนเป็นอะไรยังไงบ้างก่อนที่แกจะบอกด้วยคุณผู้ชมนี่เราจะเห็นว่ามีภาพนึงอยู่ที่แกชี้แกอธิบายไว้ว่าโรงเรียนที่แกทำงานอยู่เนี่ยในอดีตอ่ะมันเคยเป็นสุสานเก่ามาก่อนเว้ยอธิบายง่ายเลยก็คือโรงเรียนเนี้ยถูกสร้างใหม่มาทับสุสานนั่นเองคุณผู้ชมกูขนลุกคือแบบ
โอ้โหแค่ที่มาก็เฮียนละแล้วคือมีการติดภาพประกอบเพื่อคอนเฟิร์มด้วยว่ามันเป็นความจริงด้วยนะโอ้โหอย่าพึ่งคุณผู้ชมอย่าพึ่งตัวใจยังไม่ถึงพันสไลด์ต่อมาคุณผู้ชมพี่วันนี้ก็จะพาไปดูว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นประเด็นเลยก็คือห้องนี้ผมตอนแรกผมน่ากลัวมากนะมันเป็นห้องที่แบบว่าแกปิดไฟมืดๆอ่ะก่อนที่แกจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันเป็นห้องที่เขาเพิ่งจัดปาร์ตี้ไว้เมื่อตอนกลางคืนไม่มั่นใจว่าปาร์ตี้เสร็จตอนไหนนะแบบว่าเวลาประมาณแบบสองทุ่มสามทุ่มนี้หรือเปล่าแต่ว่าตอนที่แกถ่ายเนี่ยก็น่าจะเป็นกลางคืนที่ดึกกว่าหลังจากที่ปาร์ตี้เสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยก็จะเห็นว่าในห้องเนี่ยมีลูกปงลูกโป่งมีอะไรติดเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็จะมีอันนี้นี่ซึ่งนี่นะครับผมพี่แกก็จะชี้ไว้ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นให้พี่แกถ่ายคลิปนี้เลยก็คือเจ้าลูกโป่งใบนี้นะครับผมตอนแรกผมก็งงว่าก็ลูกโป่งสีแดงธรรมดาหรือเปล่าแล้วมันยังไงต่อครับอ่ะเรามาดูต่อนี่นะผมพี่แกอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลาสเรียนเนี้ยเขาเพิ่งจัดปาร์ตี้ไปแล้วเขาก็ต้องมาทำการเก็บแต่ประเด็นก็คือไอ้เจ้าลูกโป่งแดงอันเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันต่างจากเพื่อนเพราะว่าเมื่อเขาเดินเข้าใกล้มันเนี่ยและเขาเดินออกห่างมามันก็เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับ Got you on camera now so let's just seeThat right there.คือตอนแรกไอ้เจ้าลูกโป่งเนี่ยคุณผู้ชมมันก็ลอยอยู่กับที่อ่ะคือมันลอยอยู่กับที่เลยแต่พอพี่แกเดินเข้าใกล้มันและเดินถอยหลังมาอีกสเต็ปนึงอ่ะไอ้เจ้าลูกโป่งเนี่ยทั้งที่มันอยู่ที่เดิมอ่ะมันกลับไปค่อยลอยตามพี่แกมาเว้ยกดลุกซึ่งพี่แกก็ไม่รู้จะทำไงต่อคุณผู้ชมอยู่ๆไอ้ลูกโป่งนี่ก็ลอยตามมานะแกก็เลยค่อยๆแบบพิสูจน์แบบว่าค่อยๆแบบเดินถอยหลังมาเรื่อยแล้วก็เรคคอร์ดกล้องอ่ะว่าดูแบบว่ามันจะมีรีแอคชั่นยังไงซึ่งไอ้เจ้าลูกโป่งแดงไปได้คุณผู้ชมมันก็ค่อยๆลอยตามเข้ามานะทั้งที่แบบมันไม่ได้มีใครอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็ลอยตามมาอันนี้เราเห็นว่าพี่แกออกมานอกห้องนะก็เห็นว่าเอ้ยมันก็มีกองลูกโป่งใบอื่นที่อยู่นะแต่มันไม่ตามมาแต่คุณผู้ชมดูภาพนี้ต่อไปครับผมเห็นป่ะแม่งตามมายันประตูอ่ะซึ่งไอ้ลูกโป่งแดงนั้นมันก็ตามมาจากประตูจนลอยมาถึงกลางทางเดินนะครับคุณผู้ชม See no คือจุดเนี้ยใจพี่แกแม่งไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจริงๆกูบอกเลยก่อนที่จะจบวิดีโอนี้ผมมันก็เกิดเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะผมนั่นก็คือเจ้าลูกโป่งมันเนี้ยผมก็ค่อยๆลอยมาถึงตรงกลางของทางเดินนะครับผมก่อนที่จะมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นดังต่อไปนี้นั่นเองครับ It just follows me no matter whatOh, no, I can't. คือถ้าเกิดเรากดดูก็จะเห็นนะครับคุณผู้ชมว่าตอนที่ลูกโป่งลอยมาจะเห็นว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยเห็นปะมันมีเหมือนกับเงาปริศนาผ่านฟุ๊บไปแบบเร็วมากๆซึ่งก็ทำให้พี่คาร์บูเน่รู้สึกว่าโอเคกูไม่อยู่แล้วไอสัตว์ถือว่าเป็นวิดีโออีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาไขความลับกันว่าเจ้าวิดีโอนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ชมผมตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะเราย้อนไปตอนต้นก่อนเรายังไม่พูดถึงเรื่องไอ้นี่เรื่องที่ว่ามันเป็นงงเป็นเงาแล้วเราจะเห็นว่าอันนี้เรื่องที่แกบอกว่าไอ้โรงเรียนเนี้ยถูกสร้างทับสุสานผมคิดว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้นะผมมองเคยเห็นข้อมูลในต่างประเทศอยู่เขาบอกว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าบางทีพื้นที่เนี้ยมันเป็นสุสานเก่าครับที่อาจจะแบบไม่ได้ใช้แล้วอ่ะก็เวียนคืนมันเลยก็คือสร้างพื้นที่ใหม่เพื่ออำนวยสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนก็คือสร้างทับไปเลยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงทีนี้เรามาดูอีกที่หนึ่งประเด็นที่มันผมว่ามันดูแปลกๆนิดนึงนะครับผมนั่นก็คือจุดนี้ห้องปาร์ตี้คุณผู้ชมเราจะเห็นว่าพอแค่เปิดไฟเนี่ยเห็นไหมนี่มันจะเป็นสภาพห้องที่เหมือนแบบมีการตกแต่งลูกโป่งปาร์ตี้เอาไว้เหมือนพี่แกบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่แกจะเข้ามาทำความสะอาดอ่ะมีนักเรียนเข้ามาปาร์ตี้กันตอนกลางคืนก่อนที่จะออกไปแต่ผมมองว่ามันแปลกๆคุณผู้ชมเวลาที่เกิดว่าเราปาร์ตี้เราอะไรกันนะมันก็ต้องมีการตกแต่งที่มันเต็มห้องถูกปะแต่เจ้าห้องเนี้ยคุณผู้ชมมันมีการตกแต่งแค่ตรงช่วงบริเวณนี้เองเว้ยเห็นปะมีแค่แบบกระดาษสีตรงนี้ลูกโป่งแค่ตรงกลุ่มนี้กลุ่มเดียวแต่พอเราไปดูหลังห้องอ่ะไม่มีตกแต่งอะไรเลยแล้วก็มีลูกโป่งอันนี้แล้วก็มีโดดมาแค่นี้แบบมันเหมือนเป็นห้องใหญ่ๆที่มีการตกแต่งแค่มุมห้องมุมเดียวอ่ะผมเลยงงว่าบริบทในการปาร์ตี้มันคืออะไรยังไงอาจจะมองก็ได้ว่าเฮ้ยมีคนปาร์ตี้กันจริงๆแล้วก็เขาแตกตกแต่งเล็กน้อยหรือบางคนก็บอกว่าพี่แกเซตหรือเปล่าวะเพราะว่ามันมีแค่นั้นอ่ะเหมือนอาจจะแบบเฮ้ยตกแต่งให้มันแบบนิดๆหน่อยๆพอเพราะว่าแกนหลักของวิดีโอก็คือไอ้เจ้าลูกโป่งใบนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมอีกจุดหนึ่งเลยก็คือบางคนบอกว่าเฮ้ยไอ้ลูกโป่งใบนี้พี่ถ้าเกิดมันเติมก๊าซนี่อ่ะทำไมมันถึงไม่ลอยไปติดบนเพดานครับมันถึงลอยอยู่ตรงกลางอันเนี้ยผมมองว่าไม่แปลกเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนดูคุณผู้ชมจะเห็นนะครับนี่เห็นไหมคือไอ้ลูกโป่งอ่ะมันลอยแต่คุณจะเห็นตรงนี้เห็นไหมไอ้ตรงที่ผมชี้เนี่ยมันเป็นเหมือนตุ้มถ่วงอ่ะมันคิดว่ามันจะแบบเหมือนหินเล็กๆวางเอาไว้แล้วให้ลูกโป่งมันลอยขึ้นไปมันแบบหินมันแบบหนักแต่หนักไม่ได้มากถึงขั้นที่ว่าจะทำให้ลูกโป่งมันพยุงมันขึ้นไม่ได้มันก็เลยอยู่ลอยอยู่ตรงกลางได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมทีนี้เราเหลือ2ข้อคิดที่เราต้องมาไขกันคุณผู้ชมอันนี้คือแบบตัดเรื่องทฤษฎีไปเลย ผ
ผมมโนล้วนๆนะแล้วก็มีการใช้กฎวิทยาศาสตร์เล็กน้อยไอ้เนี้ยเราจะเห็นว่าลูกโป่งอันเนี้ยมันค่อยๆเคลื่อนตามพี่ผู้ชายคนนี้ถูกปะแล้วมันก็แบบเคลื่อนตามมันก็หยุดเหมือนกับว่ามีใครบังคับมันบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยที่แกแม่งติดเชือกเอาไว้หรือเปล่าวะให้ลูกโป่งมันขยับตามแต่จากที่ดูในกล้องมันก็ไม่เห็นนะคุณผู้ชมถ้าบอกว่าแกดึงสายเนี้ยมันก็ดูไม่ได้เคลื่อนตามนะนะครับผมหรืออย่างแบบให้ชัดๆเลยก็คือก็ตอนที่พี่แกออกมานอกประตูก็จะเห็นว่าไอ้ที่เหลือไม่ได้เคลื่อนแต่ตรงเนี้ยมันเคลื่อนตามแบบที่มันไม่ได้มีอะไรมาดึงเห็นปะถ้าเกิดว่าเขาดึงเชือกเชือกมันต้องแบบมีรอยขยับบ้างอย่างนี้เชือกมันเส้นตรงเลยนะครับผมจุดเนี้ยผมไปดูมาเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่มันอาจจะไม่ใช่ผีแต่มันเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตครับคือบอกกันว่าเมืองนอกเนี่ยหรือไม่ต้องเมืองนอกหรอกแค่แบบว่าอากาศบ้านเราก็ได้ถ้าเกิดว่ามันอากาศแห้งมากๆหรือว่าความชื้นในอากาศมันน้อยอ่ะมันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นได้นะครับผมซึ่งลูกโป่งเนี่ยถ้าเกิดใครเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะรู้ว่าแม่งเป็นตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิตชั้นดีเลยแค่แบบเราไปถูนิดหน่อยอ่ะมันก็ทำให้สามารถเคลื่อนวัตถุเล็กๆได้เช่นแบบว่ากระดงกระดาษเนี่ยเอาลูกโป่งไปถูก็สามารถทำให้มันขยับได้ในส่วนนี้ผมก็เลยมีคนออกความเห็นว่าเฮ้ยอาจจะเป็นไม่ได้ก็ได้บอกว่าพี่ผู้ชายคนนี้พี่พันโลงเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าตัวแห้งจะแบบมีสายไฟฟ้าอยู่ด้วยหรือเปล่าเลยทำให้เวลาเดินไปใกล้เจ้าลูกโป่งตัวนี้มันเลยเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเล็กๆแบบเป็นไฟฟ้าสถิตอ่ะและเหนี่ยวนำทำให้ไอ้ลูกโป่งเนี่ยมันค่อยลอยตามเข้ามาทีเล็กทีเล็กเว้ยอันนี้ก็ดูมีความเป็นไปได้ไหมผมมองว่าถ้าเกิดเราบอกว่ามองตามแนววิทยาศาสตร์ก็มีความเป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้สูงที่มันจะเป็นไฟฟ้าสถิตแต่มันติดอยู่ตรงเนี้ยตรงที่ตอนที่พี่แกออกมานอกห้องแล้วอ่ะคือลูกโป่งถ้าเกิดเป็นฟ้าสถิตจริงอ่ะมันก็ต้องลอยมาอยู่ตรงหน้าถูกปะแต่เนี้ยมันลอยออกมาตรงหน้าประตูและจากที่เราเห็นในวิดีโอก็คือคุณผู้ชมแม่งเลี้ยวตาออกมาได้ด้วย อันเนี้ยก็ต้องมาดูกันอีกทีดึงว่ามันคืออะไร โอ้พี่ผมสงสารพี่ว่ะและสุดท้ายคุณผู้ชมก็คือเงาข้างหลังเราจะเห็นว่าช่วงสุดท้ายตรงเงาข้างหลังเนี้ยมันจะมีแบบผ่านแบบฟึบเร็วมากซึ่งบางคนแบบพี่ไอ้เงาเนี้ยมันคือเงาคนผ่านชัดๆมึงต้องเป็นเดอะแฟลชนะมึงถึงแบบฟึบแบบเร็วทีนี้คุณผู้ชมอธิบายแบบหลักวิทยาศาสตร์ด้วยบางคนเขาบอกว่า1เลยนะ1เลยมันคือผีกูพูดแบบกูตัดบทเลยกับอย่างที่2ครับมันเป็นเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์ถ้าเกิดว่ามันมีวัตถุ1อย่างนะผมที่บดบังแสงเนี่ยแล้วมีไฟอะไรบางอย่างเคลื่อนผ่านด้วยความเร็วอ่ะมันจะทำให้เราเห็นวัตถุสิ่งนั้นเคลื่อนด้วยความเร็วได้อ่ะงงใช่ไหมนี่งงใช่ไหมเรามาลองดูกันง่ายคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าพื้นหลังแบ็กกราวด์เนี่ยมันเป็นแสงสว่างถูกปะเท่ากับว่าข้างหลังแบ็กกราวด์มันจะต้องมีไฟอะไรบางอย่างสาดมาตกกระทบตรงกำแพงเว้ยซึ่งในจุดนี้เราจะเห็นว่ามีเงาบางอย่างเป็นแท่งตรงเนี่ยวิ่งแบบฟุ๊บผ่านไปแบบรวดเร็วมากเลยเห็นปะในความหมายของมันเนี่ยหลายๆคนตีความว่ามันเป็นเงาของคนวิ่งหรือเปล่าแต่บางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเงาของแบบเสาหนึ่งเช่นแบบอ่ะมีเสานี้นะผมมีเสานี้ตรงมุมของกำแพงอันนี้ที่เราเห็นว่ามันมีไฟตกกระทบเนี่ยก็คือเรายังไม่เห็นเสาเว้ยเพราะว่ามุมของไฟอ่ะมันฉายไม่โดนเสาแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟอะไรบางอย่างที่เคลื่อนด้วยความเร็วมากๆและเคลื่อนผ่านไปอาทิเช่นรถยนต์ครับสมมตินะคุณชมนี้เป็นกำแพงนะและนี่คือเสารถยนต์ที่มีเปิดไฟอยู่แล้วเคลื่อนผ่านด้วยความเร็วทำให้ไฟเนี่ยมันผ่านเสานี้ไปและทำให้มุมมองของไฟที่เปลี่ยนไปเรื่อยจากรถจนที่เคลื่อนที่เนี่ยเปลี่ยนมุมมองของเงาเสาและเคลื่อนผ่านเงาตรงกำแพงไปทำให้เราเห็นเป็นเหมือนกับเงาสีดำที่เคลื่อนผ่านด้วยความเร็วได้นั่นเองครับไงนี่คือกูอธิบายด้วยหลักแบบฟิสิกส์เลยนะงงยังงงอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวกูทำให้ดูเห็นไหมนี่คือแบบผมพยายามจำลองให้มันเหมือนที่สุดนะเราจะเห็นว่าเนี่ยรีโมทเนี่ยเราไม่เห็นในกล้องใช่ไหมแต่เงาอยู่ข้างนอกรีโมทอยู่นี่คุณผู้ชมนี่คือเสานะนี่อยู่นอกกล้องแล้วเรายังไม่เห็นเงาแต่ถ้าเกิดเราเคลื่อนแสงผ่านเงานี้ไปแล้วก็จะเกิดแบบนี้ก็คือจะเห็นแล้วว่ามันจะมีเงาพุ่งผ่านเร็วๆแบบนี้อันนี้ก็คือผมจะลองให้เห็นแบบคร่าวๆนะคุณผู้ชมมันจริงๆแล้วมันแบบต้องทำมุมให้มันเข้าที่ด้วยถึงจะได้เห็นแบบเป็นเงาแบบในคลิปวิดีโอที่พี่คนนั้นเขาถ่ายได้นะผมแต่แบบคร่าวๆประมาณนี้แหละสถานที่กูจำกัดพวกมึงต้องเข้าใจกูด้วยกูแสบตาชิบหายตอนนี้ก็ประมาณนั้นแหละคุณผู้ชมเอาจริงผมว่าถ้าเรามองในมุมมองของหลักวิทยาศาสตร์มันอธิบายได้ไหมอธิบายได้เว้ยว่ามันพอจะมีความเป็นไปได้อยู่ในรูปแบบของฟิสิกส์นะแต่ถ้าถามว่าในมุมมองของฉีกกฎฟิสิกส์เลยจะเป็นไอสิ่งนั้นหรือเปล่าที่ผมไม่อยากพูดตอนกลางคืนก็มีความเป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้พี่พะโลงคนนี้เป็นยังไงบ้างนะณตอนปัจจุบันนี้นะก็ยังเห็นแกถ่ายคลิปอยู่นะผมล่าสุดนี่คือมีแผนกล้องแล้วเดาว่ามีคนไปถ่ายคลิปด้วยหรือเปล่าอันนี้อาจจะบอกเลยไหมว่าพี่แกไม่ได้ทำงานคนเดียวหรือเปล่าหรือแบบอาจจะแบบผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วก็
กูเลยเอาเพื่อนมาทำงานด้วยก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมยังไงก็ส่งกำลังใจให้พี่แกในการทำงานให้ผ่านพ้นไปในตอนกลางคืนและขอบคุณที่ช่วยทำความสะอาดโรงเรียนในยามค่ำคืนคนเดียวนะครับผมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้มีประมาณนี้ผมเป็นไงอันนี้คือแบบอธิบายตามหลักทฤษฎีในความคิดของผมนะถ้าเกิดว่าคิดว่ามันผิดพลาดหรืออะไรยังไงก็หรือว่ามีความคิดที่แตกต่างอย่างนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็คลิปหน้าอยากดูคลิปอะไรหลอนๆอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไปที่ใต้คลิปนี้ได้นะผมสำหรับคลิปนี้ที่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบอลลูน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 ลูกโตๆใหญ่ๆ